ปกติทานตะวันเนี่ยค่ะก็จะเราจะปลูกอยู่แล้วค่ะเป็นพืชเกษตรเป็นพืชรุ่น2ต่อจากข้าวโพดนะคะตอนนี้เราเริ่มที่จะปลูกก่อนให้ออกก่อนฤดูกาลที่เขาจะปลูกกันนะคะเพราะว่าช่วงนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงเริ่มตั้งแต่ตุลานักท่องเที่ยวจะเริ่มหาที่เที่ยวละเราก็เลยเริ่มปลูกก่อนก็เราก็จะเลือกเป็นปลูกแปลงเล็กก่อนเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วงธันวามกราเนี่ยก็จะมีอีกทีนึงนักท
เยอะมากก็ได้เลยค่ะผลตอบรับดีค่ะโอเคมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวชอบค่ะ